สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ประจำวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567นะคะเริ่มกันที่การแข่งขันกอล์ฟหญิงจบวันที่4ค่ะปรากฏว่าโปรโจีนอัธยาทิติกุลตีเกิน4โอเวอร์พาสกอร์รวมอยู่ที่2อันดับาจบอันดับที่18ร่วมขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ ตีเกิน3 overpa สกอร์รวม2 overpa จบอันดับที่29ร่วมจักรยานค่ะประเภทคีรินชายจ่ายอังสุธาสาวิตรรอบคัดเลือกจบอันดับที่4ในฮีทที่4รอบแก้ตัวจบอันดับที่3ในฮีทที่1ไม่ผ่านรอบคัดเลือกขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024วันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567 มาร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักยกน้ำหนักของไทยนะคะในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีจะลงทำการแข่งขันในเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะจากนั้นไปดูสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกม2024วันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567นะคะ จีนนําเป็นอันดับที่1จากการทําไป39เหรียญทอง27เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงสหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะ38เหรียญทอง42เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงอันดับ3คือออสเตรเลียนะคะ18เหรียญทอง18เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอันดับ4ญี่ปุ่นค่ะ 18เหรียญทอง12เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงฝรั่งเศสอันดับที่5นะคะ16เหรียญทอง24เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยนาตอนนี้อยู่ในอันดับที่42ค่ะ1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ